์ชุดนี้แสดงภาพในมุมมองของหมีขั้วโลกที่กำลังเอาชีวิตรอดท่ามกลางฤดูกาลที่ไร้น้ำแข็งจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศการศึกษาที่ดำเนินการโดยนักวิทยาศาสตร์จาก Washington State University Bear Center และ US Geological Survey Polar Bear Research Program และสถาบันอื่นๆเผยว่าตลอดระยะเวลา3สัปดาห์ที่ได้ทำการสังเกตหมีขั้วโลก20ตัวอย่างใกล้ชิดบริเวณอ่าวฮัดสันทางตะวันตกเฉียงใต้ของรัฐแมนิโทบาประเทศแคนาดารวมถึงนักวิจัยได้ทำการติดตั้งกล้องเพื่อสังเกตพฤติกรรมของหมีขั้วโลกและพบว่าหมีขั้วโลกกำลังเผชิญความเสี่ยงต่อความอดอยากเพราะน้ำหนักของมันลดลงอย่างรวดเร็วเฉลี่ย1กิโลกรัมต่อวันนอกจากนี้ยังพบพฤติกรรมที่หลากหลายอาทิหมีพยายามประหยัดพลังงานโดยการพักผ่อนเยอะมากขึ้นหรือการขึ้นบกไปหาอาหารอย่างกระตือรือร้นเช่นการกินซากนกกวางกินผลเบอร์รี่สาหร่ายทะเลรวมถึงหญ้าตามพื้นทั่วไปนอกจากนี้ยังพบว่าหมีพยายามใช้กลยุทธ์ต่างๆเพื่อรักษาพลังงานในขณะที่เหยื่อหลักอย่างแมวน้ำอยู่ไกลเกินไปหมีขั้วโลกใช้เวลาอยู่บนบกมากขึ้นประมาณ3สัปดาห์นับตั้งแต่ปี1980และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอีกทั้งลูกหมีหรือว่าหมีรุ่นใหม่ๆก็เสี่ยงที่จะอดอยากมากขึ้นเนื่องจากไม่มีเวลาเพียงพอที่จะเพิ่มไขมันให้กับร่างกายหรือพัฒนาทักษะในการล่าเหยื่อการลดลงของน้ำแข็งขั้วโลกส่งผลต่อการหากินของหมีขั้วโลกอย่างมีนัยสำคัญโดยประชากรหมียังคงมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องและขึ้นบกมากินขยะพลาสติกจากเมืองมนุษย์มากขึ้นด้วยท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่ร้อนระอุต่อเนื่อง